ายในชั่วโมงกเนาะเดี๋ยวดเรีาจะนึงทักแชทเราจะพูดคุยกันทักทายถามเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่เรียนเนาะเพราะฉะนั้นคุณครูก็เหมือนเดิมนะคะอย่างที่คุณครูบอกไปถึงแม้นักเรียนจะเรียนออนไลน์ก็จริงเนาะแต่คุณครูอยากให้นักเรียนรักษาระเบียบวินัยด้วยนะคะในชั่วโมงเราจะไม่ชวนเพื่อนเล่นไม่ชวนเพื่อนคุยเหมือนเรียนในห้องเลยอ่ะนักเรียนอย่าลืมนะการเรียนออนไลน์เนี่ยเท่ากับพวกเราเนี่ย4ห้องมาเรียนด้วยกันนะคะซึ่งกปูกห้าติแบเบรากู็เเรรีียยนนห้แาคเ่ปอร์เซ็นต์ห้องเราเปอรห์้เอซง็นเตด์ียวเนาะเราจะเรียนแค่ห้องเราห้องเดียวเนาะเราจะเรียนแค่ห้องเราห้องเดียวถูกต้องไหมคะเจอกับเพื่อนเราแค่20กว่าคนแต่ในการเรียนออนไลน์ครูก็ถือเป็นโอกาสที่ดีนะเราจะได้เรียนร่วมกันกับเพื่อนห้องอื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นเราจะต้องตั้งใจเรียนนะคะรักษาระเบียบวินัยเสมือนกับการเรียนในห้องเรียนเอาให้เหมือนกับการเรียนในห้องเรียนนะแต่อย่างที่ครูบอกนักเรียนไม่ต้องนั่งตัวตรงเก็บมืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูอึดอัดดูเกินไปเนาะแล้วเด็กก็ทําตัวให้เป็นธรรมชาติเหมือนปกตินี่แหละนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเนาะนะคะถามกันก็ถามเบาๆแล้วไม่ต้องตะโกนไม่ต้องแย่งกันคุยนะคะเมื่อวานนี้เดี๋ยวขอทบทวนก่อนเหลือเวลาอีก40ตอนนี้49แล้วเราจะเริ่มเรียนกี่โมงคะเริ่มเรียนกี่โมง50ครับ50เก่งมากคุณเราเลิกเรียนกี่โมงคะเลิกเรียนบ่ายเที่ยงเที่ครยึง่งครึ่งสิคบรับสองเนทาี่ฬยิงกาครึ่งยี่30นาทีถูกต้องไหมคะคุณครูก็จะออกประมาณนั้นนะคะนะคะแล้วนักเรียนก็ไม่หนีครูออกก่อนนะคะบางทีท้าชั่วโมงบางทีวันนี้ครูอาจจะดวงอาจจะใจดีอาจจะบอกข้อสอบก็ได้แล้วเวลาบอกข้อสอบไม่ได้บอกธรรมดานะเพราะว่าครูดวงเป็นคุณครูที่สวยและใจดีที่สุดในจักรวาลครูดวงอาจจะบอกข้อ1คอควายข้อ2งองูข้อ3ขอไข่อย่างเงี้ยไม่แน่นะอาจจะบอกแบบนั้นเลยก็ได้นะใครที่ออกก่อนนะคะถือว่านักเรียนเสียโอกาสบางอย่างไปนะคะหิวข้าวข้าวมากินได้นะคะทานข้าวได้นะอย่างที่บอกนะคะตอนนี้มาแล้ว20คนนะคะ20กคินนแล้วไมกำ่ลังไจดะ้ทยอยเข้ามาทานข้าวได้นะคะเด็กๆค่ะแล้ววันนี้อย่างที่บอกครูจะขออนุญาตตามงานที่ยังไม่ทำใบงานเนาะคุณครูขออนุญาตตามงานเด็กนักเรียนที่ยังไม่ได้ทำใบงานเนาะเฉพาะดูดีๆนะคะดูปากเฉพาะคนที่ไม่ได้ทำนะคะแล้วถ้ามีอยู่ในห้องนี้คุณครูจะส่งไปในช่องแชทแต่ท้ายชั่วโมงนะคะคุณครูจะเอ่ยชื่อเนาะเพราะฉะนั้นครูจะส่งไปในช่องแชทแล้วนักเรียนก็เข้าไปทำนะคะเอาจริงๆวันนี้คุณครูมีเกมให้เล่นก่อนเรียนมาใครจะเล่นคะใครจะเล่นเปิดกล้องคนที่เปิดกล้องครูจะให้เป็นคนเล่นเกม2คนใครชนะเปิดเทอมเอารางวัลใครจะเล่นยกมือนับ1 2 3อีคิวแล้วกันอีคิวกับโอมอีคิวกับโอมคะเรามาเล่นเกมกันนะคะก่อนเรียนนะคะคุณครูพาเล่นเกมก่อนพวกเราจะได้ไม่เครียดนะคะเราจะมาเล่นเกมนับเลข20นับเลขกันใครนับลง21คนนั้นแพ้สามารถนับได้2ครั้งติดกันเคยเล่นไหมคะเช่นนับ1 2 3นับ2ครั้งนับเลขไม่เกินติดกันนะโอเคเอาคู่แรกจะเป็นโอมกับ EQ นะคะ5ทับ2กับ5ทับ3จะแข่งกันก่อนต่อไปเป็น5ทับ1 5ทับ4เตรียมตัวส่งตัวแทนมาเอาอย่างนี้เป่ายิงฉุบใครชนะได้เลือกก่อนโอมกับ EQ เป่ายิงฉุบเร็วๆค่ะช่วงรอเพื่อน1 2 3เดี๋ยวโอมเป่ายิงฉุบมาให้กล้องเห็น1 2 3ใครชนะค่ะค่ะชนะพวกเราเชียร์ไปก่อนนะคะพวกเราเชียร์ก่อนนะ5ทับ1เตรียมตัวนะคะอ่ะอีคิวหนูได้เลือกว่าหนูจะนับเริ่มนับก่อนหรือนับหลังจะนับก่อนหรือนับหลังเร็วๆนับก่อนอ่ะนับเลยค่ะกติกาคือ1นับ2ครั้งติดกันนะไม่เกิน2ครั้งติดกัน2ใครแล้วใครลงท้ายด้วย21ทำไมคะแพ้นะอ่ะมาพวกเราเชียร์นะคะ2อะไรอ่ะปลาติเร็วๆดิเจ็บโอมครับป้าโอมนักเรียนนับเร็วๆดิอย่านับช้าเอาใหม่7แล้วโอมต่อไปตาโอม8ครับ10 11 12 13 14 15 16สิบเจ็ดสิบแปดสิบยี่สิบเยอะมากเลยค่ะต่อไปค่ะต่อไปโอเคอีคิวได้ถึงแล้วนะคะ
สัปดาห์หน้าเอาใหม่ต่อไป5ทับ1ใคร5ทับ1ส่งใครคะเห็นแล้ว5ทับ1ส่งใครเอ่ยถ้า5ทับ1ไม่ส่งใครจะเป็น5ทับ4นะใครคะ5ทับ1ใครอยากเล่นเอาเร็วๆ5ทับ1ใครอยากเล่นไม่เอา5ทับ4 5ทับ4ใครอยากเล่นไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร5ทับ4ใครอยากเล่นใครอยากเล่นจะให้เล่นกับอีคิวเพราะเมื่อกี้อีคิวเป็นฝ่ายชนะแบ่งรับเมื่อกี้อีคิวเป็นฝ่ายชนะใครอยากเล่นจะให้แข่งกับอีคิว5ทับ4เพราะว่า5ทับ1ไม่มีใครเล่นนะคะถือว่าชนะบายไป5ทับ4ใครอยากเล่นคะเสนอตัวมายกมือค่ะกลุ่มเดียวกันแข่งกันได้แบ่งรับยกมือใครอยากเล่น5ทับ4จะให้แข่งกับอีคิวเล่นครับผมไม่อยากเล่นเล่นอะไรหรอครับไม่มีพออยู่ไม่มีโอเคเพราะฉะนั้นสับชั่วโมงนี้นะคะในการแข่งขันเล่นเกมนับเลขนะคะใครได้21นะคะ5ทับ2ชนะไปเพราะว่าไม่มีใครมาแข่งกับ EQ นะเอาล่ะพอดีค่ะถึงเวลานี้แล้วขอความเคารพนิดนึงเดี๋ยวอะไรคะลูกติดไว้สัปดาห์หน้าโอเคไหมคะ EQ ค่ะอะไรคะอ๋อเพิร์ทจะเล่นกับ EQ สักหน่อยแต่นับไวๆนะคะนักเรียนเชียร์แล้วกันนะคะเอางี้ดีกว่าผู้หญิงก็เชียร์ผู้หญิงผู้ชายก็เชียร์ผู้ชายแต่ครูจะอยู่ตรงกลางเนาะนะคะงั้นเพิร์ทเปิดกล้องเปายิงชูประคาเดี๋ยวจะเลยเวลาสอนเร็วๆเลยเปิดกล้องแต่นับเร็วๆนะคะ1 2 3 4อย่างนี้เลยนะเอาเปิดกล้องเปายิงชูใครชนะได้จะได้เลือกว่านับก่อนหรือนับหลังนี่ชมวนเปิดกล้องเร็วๆทำไมคะครูขอผมเร็วๆจะสอนแล้วคุณครูจะเทินเลยจะเลยเวลาสอนแล้วค่ะถึงเวลาเรียนแล้วออดโรงเรียนดังแล้วเร็วๆต้องเชียร์นะคะเชียร์ผู้หญิงก็เชียร์ผู้หญิงผู้ชายก็เชียร์ผู้ชายนะคะเร็วๆ5แล้วอ้าวยาวปากกระเป๋ายิงชุบไม่เห็นค่ะเพิร์ทไม่เห็นกล้องเพิร์ทชนะค่ะลูกเพิร์ทชนะเพิร์ทเลือกค่ะจะนับก่อนหรือนับหลังนับก่อนค่ะนับก่อนนับไปค่ะรวดเร็วเลยนะ1 2 3ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20ไปไหนชนะคะไปไหนชนะผู้หญิงหรือผู้ชายตบมือให้กับผู้หญิงนะคะมาถึงเวลาเรียนแล้วบอกคำความเคารพหนึ่งคนใครบอกคำความเคารพครูหนึ่งคนใครดีคะปานสินแล้วกันลูกปานสินบอกคำความเคารพครูหน่อยบอกคำความเคารพหน่อยค่ะลูกนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพคุณครูสวัสดีค่ะเจอกันในคาบนี้นะคะคาบ3คาบใกล้เที่ยงเมื่อกี้พาเล่นเกมเป็นการรอเพื่อนไปในตัวเนาะเลยเวลาไปค่อนข้างเยอะละเอาล่ะครั้งหน้าเดี๋ยวจะพาเล่นเกมอะไรแปลกๆอีกนะเพราะฉะนั้นพวกเราก็เข้ามาเนาะถ้าเข้ามาก่อนก็จะพาเล่นเกมทบทวนหน่อยว่าเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปความสัมพันธ์ของอะไรข้าวช้ำให้เขาต้องสิบเก็บสำคัญสำคัญขอบคุณค่ะขอบคุณคอยยังชั่วหน่อยยังแสดงว่าจำได้ห่างกันไม่กี่ชั่วโมงนะเราเรียนเรื่องความสัมพันธ์ของสิ่งแวดล้อมไปเนาะความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมอย่างที่บอกไปว่าสิ่งแวดล้อมคือสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราถูกต้องไหมคะมีทั้งอะไรมีทั้งมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นนะคะเราจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมแน่นอนแสดงว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยแสดงว่าสิ่งแวดล้อมสำคัญไหมคะนักเรียนว่าสำคัญไหมอ่ะสำคัญครับสำคัญไหมแต่วันนี้คุณครูจะเน้นแค่สิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเรานักเรียนลองคิดสิคะว่าสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างที่เราใช้ประโยชน์จากมันเนี่ยเอาแบบไม่มีชีวิตนั้นหนึ่งอากาศเราใช้อากาศสำหรับทำอะไรหายใจต้นเมื่อกี้เพื่อนบอกต้นไม้เราใช้ต้นไม้สำหรับทำอะไรป่าไม้นั่นเองป่าไม้มีประโยชน์ยังไงกับเราบ้างออกซิเจนผลิตออกซิเจนขอบคุณมากค่ะเก่งมากทำอะไรได้อีกคะป่าไม้มีอย่างอื่นอีกไหมมีอย่างอื่นอีกไหมแล้วก็น้ำมีประโยชน์ยังไงกับเราน้ำอ่ะกินครับใช้อาบใช้กินใช้อุปโภคใช้บริโภคนั่นเองเนาะโดยตรงก็คือ
ช้อุปโภคกับบริโภคนั่นเองแล้วต่อไปอากาศอากาศไปแล้วแสงแดดแสงแดดทำอะไรให้เราได้บ้างแสงแดดความสว่างให้ความสว่างโอ้เก่งมากค่ะปานศิลป์สุดยอดมากเลยแสงแดดจะให้ความสว่างกับเราถูกต้องไหมคะให้ความอบอุ่นไหมแบบเคยมีเวลาหน้าหนาวอย่างเงี้ยหนาวมากๆเนี่ยพวกเราไปนั่งตากแดดถูกไหมคะให้ความอบอุ่นกับร่างกายเราให้เรามองเห็นเนี่ยถูกต้องแล้วมีประโยชน์โดยตรงกับใครเลยแสงแสงมีประโยชน์โดยตรงกับใครใครต้องการมากเลยต้นไม้คือค่ะโอ้เก่งมากค่ะสุดยอดเก่งมากเก่งมากพืชต้องการต้นไม้แน่นอนใช่พืชต้องการใช่ไหมขอโทษแทน I'm sorry I'm beautiful I'm very very beautifulพืชต้องการแสงแดดแน่นอนเนาะเพราะต้องใช้ในการสังเคราะห์แสงถูกต้องไหมคะนักเรียนเมื่อลมจะผ่านพัดเนี่ยนะคะพาเธอมาให้เจอฉันนะคะลมมีประโยชน์ยังไงกับเราลมมีประโยชน์เย็นให้ความเย็นถูกต้องง่ายๆเลยทำให้เราเย็นใช่ไหมคะทำให้อากาศเย็นมีอย่างอื่นอีกไหมนอกเหนือจากเย็นพัดพาอากาศมาให้เราหายใจเก่งมากค่ะเพิร์ทพัดพาอากาศมาจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มีประโยชน์มากมายต่อเรามีความสำคัญมากมายนะคะวันนี้เราจึงมาเรียนรู้เรื่องความสำคัญของสิ่งเหล่านี้มารู้ว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นดินน้ำทรัพยากรต่างๆดินน้ำนะคะอากาศลมหรือสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่รูปรอบๆตัวเราแบบนี้เขามีความสำคัญยังไงกับเราบ้างเนาะนะคะน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟก็จะเป็นสิบกุมารหันก้าลงที่คาถาจัดสรรก็คือไม่มีไฟนะคะไม่มีไฟมีแค่ดินน้ำอากาศแสงแดดถ้าเกิดดินถ้ามีไฟด้วยก็จะเป็นสีกุมารเคยดูไหมหันก้าสมัยเด็กๆครูชอบดูมากเลยนะเคยดูครับดูแสดงว่าค่ะมาดูความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนะคะสอนโดยครูเองนะคะนางสาวดวงนภาลมปาน่ารักมีดอกไม้โปรยปรายนะคะจำภาพความน่ารักแบบนี้เข้าไว้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นครูน่ารักขนาดนี้เวลาเรียนนักเรียนก็ตั้งใจเรียนเนาะนะคะอย่างที่บอกนะครับเรียนออนไลน์ครูเป็นครูดวงสายเปนะพร้อมที่จะเปคะแนนให้นักเรียนเต็มที่แต่ถ้ามาเรียนออนไลน์นี่จะเป็นครูดวงไบโพล่านะคะอารมณ์ขึ้นๆลงๆนะคะตามอายุเนาะก้าวเข้าสู่วัยทองละเพราะฉะนั้นเรียนออนไลน์ครูพร้อมที่จะเปคะแนนให้นะคะยิ้มให้ครูทีนึงเนี่ยเดี๋ยวครูเปิดคะแนนเปิดอะไรช่วยอยู่ปานศิลป์โอ้ปานศิลป์ส่งตาหวานมาให้คะแนนสัก300คะแนนดีกว่าเอาล่ะตอบมาดูค่ะ1เลยแน่นอนค่ะเราเรียนเรื่องนี้จุดประสงค์ของครูคือเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งแวดล้อมให้รู้ว่าสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่รอบๆตัวเรานะคะมีคุณค่ามากบางอย่างนักเรียนเนี่ยมองไม่แบบมองข้ามไปเลยว่าเฮ้ยเค้ามีประโยชน์ขนาดนี้เลยเหรอเรานึกไม่ถึงเลยนะแต่จริงๆแล้วก็มีประโยชน์มากประมาณนั้นเลยนะคะนักเรียนต้องรู้จักคุณค่าก่อนแล้วก็ช่วยกันรักษาชั่วโมงหน้าเราจะมาเรียนรู้เรื่องการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมเหล่านี้เรามาดูอันดับแรกเลยมาดูความสำคัญของสิ่งแวดล้อมนี่เมื่อกี้ครูพูดไปแล้วถูกต้องไหมคะสิ่งมนุษย์เราเนี่ยใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมมากต่างๆมากมายเช่นนักเรียนตอบไปหมดแล้วเก่งมากเลยป่าไม้ใช้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารได้อะไรได้เยอะแยะมากมายนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ทีละอย่างอย่างที่บอกนะถ้าเกิดอยากจะจดก็จดได้นะคะจะได้ฝึกเขียนเนาะไม่ได้จับปากกานานเดี๋ยวมือจะยึดนะคะแต่ถ้าไม่อยากจดก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครูจะส่งให้จำได้ยิ่งดีนะคะจดไปแล้วก็จำให้ได้ด้วยนะจดไว้ในไหนนะนี่คืออะไรคะอย่างแรกเลยออกซิเจนแล้วออกซิเจนนี่แทนอะไรมันคือความสำคัญของอะไรอย่างแรกเลยนี่มันคือฮะอะไรอีกทีนึงมันคือเขาคืออากาศคืออากาศนั่นเองเราใช้อากาศสำหรับทำอะไรคะนี่หายใจค่ะหายใจครับหายใจครับเรียกว่าออกซิเจนเราเนี่ยใช้ในการหายใจอย่างเดียวถูกต้องไหมคะออกซิเจนคาร์บอนมันไม่ได้มีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะอากาศเนี่ยยังมีแก๊สคาร์บอนออกซิเจนเราใช้หายใจคาร์บอนเราไม่ได้ใช้หายใจแต่ไม่ได้ก็อะไรนะครับหายใจออกคาร์บอนอ๋อผมเปิดไมค์เมื่อกี้ผมร้องเพลงเอเคครับอันนั้นหนูปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวท้ายชั่วโมงครูจะให้เปิดไมค์ร้องเพลงโอเคไหมคะแต่ถ้าเรียนทันนะโอเคไหมโอเคปิดไมค์เลยนับ1 2 3ปึ๊บตอบไมค์เปิดไมค์เฉพาะตอบคำถามนะคะอากาศไม่ได้มีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวอากาศมีคาร์บอนพืชใช้คาร์บอนช่วยทำให้ออกซิเจนเห็นไหมช่วยให้เกิดการลุกไหม้ด้วยนะคะเนี่ยแก๊สบางอย่างช่วยให้เกิดการลุกไหม้คาร์บอนช่วยให้เกิดการลุกไหม้ออกซิเจนช่วยให้เราหายใจ
แล้วที่สำคัญห่อหุ้มโลกออกซิเจนหรือเราเรียกว่าก๊าซโอมันจะมีก๊าซโอโซนที่คอยอยู่ปกป้องชั้นบรรยากาศของเราเราเรียกว่าชั้นบรรยากาศนะชั้นบรรยากาศจะมีอากาศต่างๆคอยห่อหุ้มโลกเราเข้าไว้นะคะป้องกันอะไรป้องกันรังสีจากดวงอาทิตย์ให้แต่แสงเนี่ยเข้ามาเนาะให้แสงส่องเข้ามาแล้วจะสะท้อนพวกรังสีไม่ดีออกแต่ณปัจจุบันเนื่องจากชั้นบรรยากาศเราเนี่ยถูกทำลายเนาะมันจะจึงมีเราจะได้ยินคำนี้เคยได้ยินไหมคะภาวะโลกร้อนเคยได้ยินไหมพยักหน้าก็ได้โอเคมาได้ยินครับว่าภาวะโลกร้อนภาวะเรือนกระจกทั้งหลายสาเหตุมาจากชั้นบรรยากาศเหล่านี้ถูกทำลายเห็นไหมคะว่าอากาศจากที่นักเรียนบอกว่าอุ้ยอากาศเราใช้หายใจไม่ใช่แล้วนะอากาศมีทั้งแก๊สออกซิเจนมีทั้งแก๊สคาร์บอนอย่างคาร์บอนเพื่อใช้ในการสังเคราะห์แสงออกซิเจนเราใช้สัตว์ใช้พืชจริงๆพืชก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจด้วยนะแล้วคนก็ใช้ออกซิเจนในการหายใจแต่พืชใช้คาร์บอนในการสังเคราะห์แสงนะคะเอาล่ะเราเรียนต่อไปความสำคัญของอะไรคะน้ำบ้างนี่ซึ่งเมื่อกี้นักเรียนตอบไปแล้วว่าใช้กินใช้ดื่มจริงๆแล้วน้ำเนี่ยมีความสัมพันธ์โดยตรงกับโดยอ้อมนะโดยตรงก็คืออุปโภคกับบริโภคอุปโภคคืออะไรคะลูกนั่นไงใช้อะไรใช้อะไรคะอย่างเงี้ยอะไรคะใช้อาบใช้น้ำอาบน้ำไหมทุกคนอาบน้ำไหมคะอาบทุกคนใช้น้ำล้างรถไหมใช้ล้างจานไหมเนี่ย okay. อันนี้เราเรียกว่าใช้อุปโภคถ้าบริโภคก็คือใช้อะไรคะบริโภคก็คือใช้ดื่มใช้กินใช้ประกอบอาหารนี่คือใช้บริโภคแต่ถ้าใช้อุปโภคก็คือใช้พวกล้างจานอาบน้ำนี่เห็นไหมคะนี่สำหรับเขาใช้ทำอะไรเขาใช้น้ำทำอะไรคะเด็กคนนี้ใช้กินเหรอต่อไปใช้ทำอะไรคะนี่อาบน้ำใช้อาบน้ำคนนี้ใช้น้ำทำอะไรล้างจานคนนี้ใช้น้ำทำอะไรคะล้างรถเห็นไหมคะเนี่ยประโยชน์ของน้ำเนาะนอกจากใช้ดื่มใช้กินแล้วยังสามารถใช้เนี่ยใช้ล้างรถใช้ทำนู่นทำนี่ได้อีกนะรดน้ำต้นไม้ด้วยก็ได้นะคะนอกจากนี้เนี่ยนักเรียนอาจจะคิดว่าน้ำเขามีประโยชน์แค่นี้ไม่น้ำยังเป็นอันนี้ได้ด้วยค่ะลูกนะคะยังไม่จบนะความสำคัญของน้ำด้านอุตสาหกรรมโรงงานต่างๆใช้น้ำแน่นอนค่ะอาจน้ำบางอย่างเนี่ยเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าเลยด้วยซ้ำใช้น้ำในการชะล้างสิ่งต่างๆเห็นไหมคะถ้าไม่มีน้ำนะเราแย่เลยนะคะอันนี้อย่างเช่นตัวอย่างโรงงานอุตสาหกรรมผลิตอะไรคะเนี่ยดูคร่าวๆผลิตอะไรคะปลาอะไรปลากระป๋องปลากระป๋องถูกต้องนะคะแล้วก็ยังใช้อันนี้ได้อีกนี่เกษตรกรรมแน่นอนในบ้านใครปลูกผักปลูกข้าวทำนาทำสวนมันยกมือบ้านผมนี่ปลูกข้าวครับครับหนูใช้น้ำรดต้องปลูกข้าวต้องการน้ำไหมต้องการผมปลูกน้ำมะพร้าวปลูกสงสัยว่าผมอยู่ใกล้คลองผมก็เลยปืนน้ำเข้านานโอ้เห็นไหมคะนักเรียนเห็นไหมคะว่านาเนี่ยข้าวก็ต้องการน้ำเนาะการทำการเกษตรบางคนบอกว่าแล้วเลี้ยงสัตว์ล่ะเลี้ยงสัตว์ต้องการน้ำไหมต้องการค่ะเพราะต้องการสัตว์ทุกชนิดเขาก็ต้องดื่มน้ำนะคะกนินแล้วยิ่งใช้น้ำกนินสีปลาตะเพียนเลยอ๋อถูกต้องค่ะสัตว์บางตัวต้องเลี้ยงในน้ำด้วยเก่งมากค่ะลูกเก่งมากเออเห็นไหมคะนักเรียนพยายามช่วยครูตอบหนูไปเนาะหมดหรือยังนักเรียนว่าหมดหรือยังนักเรียนว่าคุณค่าของน้ำความสัมพันธ์ของน้ำหมดหรือยังแค่กินแค่อาบแค่ดื่มแค่ใช้ในการเกษตรอุตสาหกรรมหมดนักเรียนว่าหมดพลังงานด้วยครูผลิตพลังผลิตโอ้เก่งมากถูกต้องอันนี้นะคุณครูเดี๋ยวครูจะเพิ่มเติมให้ใช้ในการขนส่งด้วยใช่ไหมคะณปัจจุบันยังอยู่นะอย่างเช่นนี่บางอำเภอบางที่ยังนั่งเรืออยู่นะคะแต่ถ้าเรือแบบนี้คุณครูก็แนะนำให้นักเรียนระวังตัวให้ดีๆนะคะลูกอย่าไปเบียดเสียดกันมากเดี๋ยวจะเป็นอันตรายนะนี่ค่ะเห็นไหมคะใช้เรือในการขนส่งอยู่ท่าเรืออย่างเช่นกรุงเทพยังมีท่าเรืออยู่นะนี่ใช้ในการขนส่งอันนี้เรือคนสินค้าฮะถูกต้องสมัยเด็กๆเนี่ยบ้านครูอยู่ติดริมแม่น้ำนะครูเคยเห็นเรือพวกนี้เรือลากจูงสินค้าพวกนี้นะคะแล้วก็นี่ในทะเลเห็นไหมคะมีทั้งในน้ำจืดและก็น้ำเค็มด้วยที่เขาใช้ในการขนส่งการคมนาคมใช้เทอร์นิกต่อไปหมดหรือยังเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกใช้ในการผลิตอะไรนะผลิตเก
ระแสไฟฟ้ากักเก็บน้ำได้ผลิตพลังงานเช่นเขื่อนภูมิพลจังหวัดตาเขื่อนอุบลรัตน์อะไรพวกนี้ที่ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าใช่เขื่อนอุบลรัตน์น้ำท่วมหมดหรือยังหมดหรือยังยังมันมีหลายเขื่อนที่โคราชก็มีน้ำหมดหรือยังเยอะแล้วนะใช้กินใช้อาบใช้ดื่มใช้ในอุตสาหกรรมใช้ในการเกษตรขนส่งก็ใช้ผลิตกระแสไฟฟ้าก็ใช้นักเรียนว่าหมดหรือยังคุณค่าของน้ำหมดแล้วหรือยังยังมั้งเหลืออะไรถ้ายังไม่หมดเหลืออะไรนักเรียนว่าหมดแล้วหรือยังมันมีเขื่อนที่บางจังหวัดที่ผมเห็นน่ะแต่ที่มันจะเป็นสูงๆที่เราจะขับรถไปได้อ่ะที่นู้นใช่ไหมที่ลำตะคองที่อยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ะคุณครูก็เคยไปใช่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 นักเรียนว่าหมดหรือยังหมดหรือยังคุณค่าของน้ำหมดหรือยังเนี่ยที่พูดมาเยอะแล้วนะนักเรียนว่าหมดหรือยังที่อยู่อาศัยของปลาเป็นที่อยู่อาศัยของปลาคือการเกษตรเนาะอะไรนักเรียนว่าเหลืออะไรคุณค่าของน้ำเหลืออะไรหมดแล้วหมดได้ยังเยอะแล้วนะเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนักเรียนว่าเขาหมดยังยังครับเหลืออะไรล่ะเหลืออะไรเหลืออะไรอะไรนะเนี่ยช่วงเนี้ยทุกคนเรียกร้องมากเลยเมื่อไหร่โควิดจะหมดนะโควิดหมดเราจะไปไหนดีนะอันดับแรกเลยอ๋อมาแล้วหนึ่งมาแล้วหนึ่งไปเที่ยวไปเที่ยวเขาถูกต้องเก่งมากใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเช่นนี่อะไรคะลูกน้ำตกน้ำตกถูกไหมคะน้ำเนี่ยนอกจากเมื่อกี้พูดไปแล้วน้ำยังเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่ใกล้ๆน้ำยังไงก็เย็นเนาะไปยืนอยู่นี่น้ำตกขนาดตอนเย็นเราไปวิ่งเล่นหนองตะหมูเรายังรู้สึกเย็นเลยถูกต้องไหมครับที่เขาคามันมีน้ำตกยักษ์น้ำตกเล็กๆคุณครูเคยไปแต่ตอนนั้นครูไปแล้วไม่เจอน้ำตกนะคะที่เชียงรายของครูเชียงรายก็มีใช่ไปในป่าค่ะเชียงรายเชียงรายเชียงรายนี่อะไรคะนี่อะไรคะครูทะเลทะเลนะคะครูเหมือนเดิมนะคะเวลาตอบคำถามอย่าแย่งกันตอบใจเย็นๆอันนี้อะไรคะสืบสานอันนี้พัดเรือแข่งเอ้ยช่วยกันพัดเรือนะคะจังหวัดพิจิตรท่านครูประเพณีที่ดังมากเลยก็คือประเพณีแข่งพัดเรือคือเวลาหน้าฝนบ้านผมมันจะฝนตกแล้วแถวๆเขาฝนเอมันจะเป็นน้ำตกอ่ะขอบคุณครับที่แบ่งปันและเล่าให้เพื่อนฟังเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนต่อก่อนเนาะให้เล่ากันต่อนะลูกเนาะต่อไปนี่แข่งขันเรือใบเห็นไหมคะไม่ว่าทั้งในน้ำจืดและน้ำเค็มที่ครูเอามาให้ดูเนี่ยเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจเป็นการกีฬาได้หมดเลยน้ำจืดก็จะมีน้ำตกมีบึ้งเห็นไหมคะที่เราไปเที่ยวได้เนาะอย่างเงี้ยเป็นต้นนะถ้าน้ำเค็มก็มีทะเลในน้ำจืดก็มีเรือยาวในน้ำเค็มก็มีเรือใบให้เราได้แข่งขันนะอ่ะต่อไปเราจะเอาอย่างอื่นบ้างอันนี้คืออะไรคะความสำคัญของใครดินความสำคัญของใครดินเราใช้ดินทำอะไรได้บ้างอ่ะเร็วว่ามาปลูกต้นไม้ปลูกต้นไม้การเกษตรดินแน่นอนเราใช้ดินในการปลูกพืชดินยังเป็นแหล่งกักเก็บน้ำด้วยนะอย่าลืมเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหมคะว่าไม่ว่าจะเป็นเขื่อนหรืออะไรก็แล้วแต่น้ำยังไงก็ต้องอยู่บนดินเนาะเอาละมาดูนะคะหนึ่งการเกษตรกรรมเอาไว้สำหรับปลูกอะไรคะดินไว้สำหรับปลูกข้าวพืชนะคะไม่ว่าจะทำนาข้าวทำการเกษตรทำสวนผักสวนปลาสวนยางสวนมันสับปะหลังหรือสวนผลไม้อะไรก็แล้วแต่ต้องปลูกบนดินแน่นอนนะคะยกเว้นเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมใหม่เนาะเหมือนเดิมค่ะลูกค้าบ้านใครที่เปิดทีวีเบาเสียงทีวีนักเรียนเปิดไมค์ร่วมตอบคำถามคุณครูน่ะดีแล้วแต่นักเรียนช่วยเบาเสียงทีวีบ้านนักเรียนนิดนึงเนาะค่ะแล้วก็ตอบคำถามเฉพาะตอบคำถามเนาะต่อไปยังไม่จบนะยังไม่จบนะไว้เลี้ยงสัตว์ได้ไหมได้สัตว์บางชนิดอยู่ในดินก็มีนะคะลูกตัวอะไรบ้างที่อาศัยอยู่ในดินเนี่ยปูมีอะไรบ้างตัวอะไรคะตัวตนไส้เดือนไส้เดือนปูไส้เดือนปูบางทีก็ขุดรูอยู่กบใช่ไหมคะอยู่ในรูนิ่งๆนี่งูด้วยแน่นอนแล้วที่สำคัญเลยว่าสัตว์ทุกชนิดจะต้องที่อยู่นะคะจะต้องหาอาหารที่อยู่บนดินเนาะก็คือพวกผักพวกหญ้าต่างๆที่เจริญเติบโตบนพื้นดินทั้งหมดเนี่ยในที่สุดก็จะกลายเป็นอาหารของใครคะของสัตว์ชนิดต่างๆต่อไปเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยเห็นไหมคะนี่ปลูกบ้านแน่นอนนะคะเป็นปลูกบ้านให้เห็นไหมคะบ้านชนบทบ้านนี้น่าอยู่ทั้งคู่นักเรียนนอกจากนี้นักเรียนเห็นไหมคะว่าดินเนี่ยอย่างที่คุณอย่างที่บอกไปว่าดินเป็นที่แหล่งปลูกบ้านถูกไหมคะแล้วสิ่งพอปลูกมาปุ๊บเนี่ยมันทำให้เกิดอารยธรรมวัฒนธรรมชุมชนต่างๆเช่นนี่ชุมชนชาวเขา
หรือจะเป็นชุมชนในเมืองนะคะต่างๆนานาพอมีการปลูกบ้านบนดินก็จะมีการเอาอารยธรรมต่างๆเข้ามาด้วยเนาะให้เป็นที่อยู่ของชุมชนนั้นๆบางหมู่บ้านยังคงมีประเพณีแปลกๆอยู่เลยนะคะในบ้านใครยังคงมีประเพณีต่างๆอย่างเช่นครูดูในสารคดีเขาจะมีประเพณีแบบหลากหลายกันไปนะเพราะในแต่ละพื้นที่นะต่อไปอะไรคะลมบ้างลมเอ๋ยลมจะผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันเนี่ยปั่นกระแสไฟเมื่อกี้ผลิตกระแสไฟทำอะไรได้อีกเดี๋ยวเรามาดูประโยชน์ของลมนะมาดูความสัมพันธ์ของลมลมก็ถือว่าเป็นสิ่งแวดล้อมหนึ่งเลยช่วยให้อากาศใช่ไหมคะเมื่อกี้เพิร์ตตอบครูจำได้ว่าเพิร์ตตอบว่าลมเนี่ยพัดอากาศมาทำให้อากาศแล้วก็จะทำให้เราเย็นได้ด้วยโอ้เก่งมากถูกต้องค่ะทำให้อะไรคะหนึ่งนี่เลยเย็นเห็นไหมคะไว้เล่นว่าลมเราได้ใช่ไหมคะเวลาใช้มันจะมีช่วงเดือนธันวาที่มีเทศกาลหน้าลมแรงๆนะคนก็จะเล่นครับหรือเล่นเครื่องร่อนได้นี่ค่ะลมช่วยพัดพาไอ้น้ำในวัฏจักรน้ำลมถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากลมจะช่วยพัดพาไอ้น้ำนะคะให้ระเหยได้เร็วขึ้นค่ะยังไม่จบมีอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกนี่ทำให้อย่าบอกว่าทำให้ผมรู้สึกแวดล้อมคือมีธรรมชาติลมธรรมชาติที่สดใสเย็นสบายนะคะใช่ลมเย็นสบายแล้วก็ลมเย็นสบายลมไอ้ลมจะผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมเอ้ยลมเจ้าพันลมช่วยทำให้ผ้าทำไมคะเฟรมแน่ๆเลยใช่ไหมคะจบท้ายชั่วโมงคุณจะให้เฟรมร้องเพลงให้ฟังนะคะผมไม่รู้ผมไม่รู้ถ้าไม่ร้องปิดไมค์แล้วไม่ต้องร้องค่ะลูกตอนนี้เฟรมปิดไมค์เลยแล้วก็ตอบคำถามเท่านั้นนะคะขอบคุณมากครับเฟรมที่ให้ความร่วมมือลมทำให้ผ้าที่ตากแห้งเร็วขึ้นนะคะแล้วอะไรอีกนะเมื่อกี้ที่บอกนี่นักเรียนเคยเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรกังหันน้ำอันนี้เราเรียกว่ารหัสวิทย์น้ำนะคนสมัยก่อนเขายังไม่มีเครื่องสูบน้ำเข้านาเขาจะทำรหัสวิทย์น้ำสำหรับเข้านานี่ก็เป็นรหัสวิทย์น้ำนะคะมันจะมีอยู่ที่หนึ่งที่มันมีใหญ่ๆแบบนี้นะคะครูลืมไปแล้วอยู่ใกล้ๆในบุรีรัมย์อยู่แถวๆใกล้ๆบุรีรัมย์เขาเรียกอะไรมานามานีอะไรนั่นน่ะครูลืมชื่อนะมานาคาเฟ่เหรอครับใช่มานาคาเฟ่นะคะคุณครูเคยไปเห็นอยู่นะรหัสวิทย์น้ำนี่อันนี้เราเรียกว่าเหมือนกันแต่ว่าอยู่ในนาเกลือนะคะไว้วิทย์น้ำเข้านาผ่านลมนานาคาเฟ่อะผมผ่านลมไปแต่ผมไม่ได้เรามาดูที่อย่างอื่นต่อครับครับขอบคุณครับเหม่งนี่เมื่อกี้ที่เพื่อนบอกเดี๋ยวนี้เราเจออันนี้บ่อยมากเลยใช้ผลิตลมทางผ่านลมไว้สำหรับผลิตกระแสไฟฟ้าทางไปนครสวรรค์ทางไปบ้านคุณครูก็เคยเห็นเนาะแถวนครสวรรค์แถวๆเนี่ยชัยภูมิเขาค้อเพชรบูรณ์เริ่มมีแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นของในต่างประเทศนะคะใหญ่มากนะคะต่อไปเป็นบ้านเลยต่อไปนี่ต่อไปอะไรคะดวงอาทิตย์บ้างดวงอาทิตย์มีประโยชน์ยังไงกับเราลูกค้าบ้านหนูฝนตกแรงมากเลยแสงสว่างให้พลังงานให้ความอบอุ่นให้เก่งมากค่ะได้ค่ะออกก่อนได้นะฝนตกอ่ะเฉพาะกรณีเด็กที่ฝนตกนะคะขอบคุณมากเลยลูกที่จะไปจะมาก็บอกกล่าวกันก่อนน่ารักที่สุดเลยดวงอาทิตย์ให้ประโยชน์ยังไงกับเราบ้างอ่ะไหนลองพูดให้ฟังสิทำให้เรามองเห็นค่ะผมเชื่อมากให้ความอบอุ่นให้ความอบอุ่นแล้วก็ให้พลังงานด้วยค่ะทำอะไรได้อีกผลิตไฟฟ้าได้เนี่ยผลิตกระแสไฟฟ้าได้นอกจากนี้นอกจาก6อย่างที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนักเรียนว่าเขามีประโยชน์ยังไงอีกคะให้นอกจาก6อย่างยังมีประโยชน์อีกไหมคะแสงของพืชค่ะแสงของพืชโอเคแสงของพืชจ้าจ้ายังไงต่อจ้าการความอบอุ่นให้ความอบอุ่นอะไรอีกนอกจากนี้ยังมีอีกไหมแล้วยังคิดว่ายังมีอีกไหมให้สังข้อแสงกับพืชโอเคค่ะมีอะไรอีกมีอะไรอีกไหมเพิ่มเติมไหมมีใครอยากเพิ่มเติมอะไรไหมคุณครูคะหนูว่าคุณครูยังขาดอันนี้ไปหาอะไรนะพืชใช้ปรุงอาหารพืชใช้ปรุงอาหารโอเคค่ะเยี่ยมยอดเดี๋ยวเรามาดูเลยหนึ่งอย่างที่บอกให้พลังงานความร้อนและแสงสว่างกับโลกเนาะอย่างเช่นตอนนั้นครูยกตัวอย่างไปว่าเช่นเวลาหน้าหนาวมากๆเราไปตากแดดสักหน่อยก็ยังดีนะขอให้ยืนได้ตากแดดได้รับไออุ่นจากดวงอาทิตย์นะคะแสงแดดอ่อนในตอนเช้าจะช่วยดูดซึมวิตามินซีให้กับร่างกายเราแต่ตอนเช้านะสักประมาณ8 โมงเดี๋ยวนักเรียนบอกว่าเดี๋ยวนี้คุณครูคะ8 โมงเดี๋ยวนี้ก็เปี้ยงแล้วนะ
ก็ประมาณนี้ตั้งแต่6โมงเช้าตื่นแต่เช้ามารับแสงแดดจากดวงอาทิตย์จะช่วยทำให้กระดูกเราแข็งแรงขึ้นฆ่าเชื้อแน่นอนนะฆ่าเชื้อโรคเนาะนะคะนี่ไงครูยังขาดทำให้ผ้าแห้งไหมอ่ะยังไม่ได้ตากผ้าเลยเด้ผ้าตากในแสงตากผ้าทำให้ผ้าแห้งได้นะคะเอาล่ะมาดูหนึ่งทำอะไรคะนี่แสงอาทิตย์ให้เราอบอุ่นให้แสงสว่างให้ความร้อนให้ความอบอุ่นแก่โลกหน้าหนาวรู้ได้ไงว่าหนาวคะรู้ได้นักเรียนรู้ครูถามแต่ว่าสังเกตใช้ทักษะการสังเกตนักเรียนรู้ได้ไงคะว่าหนาวมันหนาวอะครูก็มันหนาวดูหนาวครูถามว่ารู้ได้ไงว่าผู้หญิงคนนี้เขาหนาวเขาถึงไปตากเสื้อแขนยาวเก่งค่ะผู้หญิงคนนี้ก็ใส่เสื้อแขนยาวแล้วก็ใส่เสื้อแขนยาวแสดงเขาหนาวนะอันที่ใช้สำหรับทำอะไรคะส่องข้อแสงเพื่อให้เราใช้ในการส่องข้อแสงของพืชนะคะพืชเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปสีแดงๆนี่คือดูดเข้าคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเอาน้ำเข้าไปแล้วก็ปล่อยออกซิเจนออกมานะคะต่อไปทำอะไรนะเมื่อกี้นักเรียนบอกอันนี้ใช้สำหรับตากแห้งวันนี้บ้านใครที่ไปจับปลามาฝนตกเมื่อวานสองวันก่อนนี่ฝนตกแห้งตากแห้งตากแห้งใช่ไหมคะอันนี้เราเรียกว่าใช้สำหรับในการถนอมอาหารนะบางคนทำข้าวตากก็เอาข้าวข้าวตากคืออะไรคือข้าวเหนียวที่นึ่งเนาะแล้วก็ไปวางนั่นแหละใช่ไหมคะอันนี้คือตากปลาเราจะเห็นอันนี้ในทะเลบ่อยๆเนาะแต่นี่ครูก็ยกตัวอย่างชนบทที่อยู่ใต้ติดกับดินแม่น้ำแล้วกันนะคะใช้ในการถนอมอาหารเอ้านี่แข็งเร็วโซล่าเซลล์ยอดมากเลยตอบพร้อมกันเลยตอนนี้ถือว่าเป็นพลังงานทดแทนที่กำลังเป็นที่นิยมมากเลยเนาะว่าการใช้แผงกระแสไฟฟ้านะคะถือว่าเป็นพลังงานที่สะอาดด้วยเนาะหมดยังไปดูหมดยังอันนี้ดวงอาทิตย์ทำให้เรารู้อะไรคะรู้ทิศรู้ทิศใช่ไหมคะนักเรียนลองหันดูเลยเขาจะมีเทคนิคนะถ้านักเรียนหันหน้าเข้าหาทางทิศตะวันออกเนาะด้านหลังของนักเรียนเนี่ยจะเป็นทิศตะวันตกนะคะขวามือท่านในนี้เนาะขวามือจะเป็นทิศใต้ซ้ายมือจะเป็นทิศเหนืออย่างเงี้ยหรือเราสามารถดูทิศได้จากดวงอาทิตย์นะคะถ้าในตอนกลางวันเราดูทิศจากดวงอาทิตย์ได้นะคะแต่ถ้าในตอนกลางคืนเราจะดูจากอะไรพระจันทร์ครับพระจันทร์ถ้าคืนนั้นเรามองไม่เห็นพระจันทร์ดาวครับครูดาวดาวอะไร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 ที่อยู่ทางเนี่ยดาวอะไรที่อยู่ซ้ายมือเด็กคนนี้นี่เป็นการใบ้ที่แบบว่าดาวใหญ่ดาวเหนือดาวอะไรที่อยู่ซ้ายมือของเด็กคนนี้ดาวเหนือถูกต้องนะคะถ้าเกิดนักเรียนสามารถสมมติถ้ากลางวันเราดูดวงอาทิตย์ได้เนาะโดยการหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์เลยจำไว้เลยว่าเนี่ยถ้าตอนเช้านะถ้าตอนเช้านะแต่ถ้าตอนเย็นดวงอาทิตย์ก็จะอยู่ทางทิศตะวันตกนะเราก็ดูจากดวงอาทิตย์เป็นหลักนะคะนี่ค่ะเมื่อก่อนเราใช้เรียกว่าอะไรใครเคยเห็นเข็มทิศคุณเมื่อก่อนดูภาษาภาษาอะไรกันเนี่ยอ่านให้ครูฟังหน่อยอุตส่าห์เรียนภาษาจีนมาเดี๋ยวเวลาอีกนาทีจะหมดชั่วโมงแล้วเราเรียกว่านาฬิกาแดดเห็นไหมคะนาฬิกาแดดดวงอาทิตย์ทำให้เกิดเงาถูกไหมคะทำให้เกิดเงาเนี่ยพอมีเงาปุ๊บเราเรียกว่านาฬิกาแดดเมื่อก่อนเราใช้นาฬิกาแดดบอกเวลาได้นะคะนาฬิกาตัวนี้อยู่ในไม่บอกดีกว่านะเดี๋ยวเป็นการโฆษณาเอาล่ะครูจะไปอย่างรวดเร็วด้วยนะคะป่าไม้นะคะเหมือนเดิมนักเรียนคะเปิดไมค์เฉพาะตอบคำถามที่สำคัญเท่านั้นนะป่าไม้มีประโยชน์ยังไงไปอย่างรวดเร็วไปแหล่งอะไรคะอากาศเขาให้อากาศเขาบอกว่าเขาบอกกันว่ามีป่ามีน้ำมีต้นไม้มีสัตว์ป่าถ้ามีต้นไม้นะก็จะมีน้ำนะคะมีป่ามีน้ำมีสัตว์ป่าเคยได้ยินเพลงไหมคะมีป่ามีน้ำมีสัตว์ป่านะถ้ามีเมื่อไหร่ที่มีป่าก็จะมีต้นน้ำลำธารอย่างเมื่อกี้ที่เรียนบอกว่าที่เขาอังคารคุณครูขามันมีน้ำตกคุณครูครับมีน้ำตกที่เขาอังคารเนี่ยเพราะว่าอะไรมีเริ่มจากเขาอังคารครูเวลาฝนตกผมรู้ก็เวลาฝนตกพวกต้นไม้พวกอะไรต่างๆก็จะดูดซับน้ำไว้ไงคะแล้วก็น้ำค่อยๆจะออกมาจากน้ำหยดเล็กๆหนึ่งหยดเล็กๆหนึ่งหยดรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นแต่ผมรู้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ว่าคนที่อยู่เจริญสุขน่าจะรู้
ยังเขียนทุกเปิดทุกเปิดรู้หมดอยากไปมากเลยคุณครูบอนมากคุณครูขอครูบุญทุกวันคุณครูบุญพาหนูไปหน่อยมีแหล่งอะไรคะมีแหล่งอาหารอันนี้คือเห็ดนะครับครูมีเห็ดอาจจะไม่เคยเห็นใครรู้จักอันนี้คนโบราณจะรู้จักดอกบัวเห็ดน้ำมันปูนี่แหละอันนี้เรียกว่าดอกดินเอามาทำขนมได้นะคะแล้วบางอย่างก็มีสมุนไพรด้วยเนาะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าสรุปแล้วทรัพยากรธรรมชาติมีความสำคัญยังไงกับเราบ้างความสำคัญยังไงกับเราบ้างอันนี้ครูจะปิดหมดเลยกินที่อร่อยมีอาหารหรือเป็นแหล่งอาหารสายแสงอาหารมีตัวมีแสงให้ความอบอุ่นเป็นแหล่งอาหารให้ความอบอุ่นเป็นที่อยู่อาศัยได้ไหมได้ค่ะได้เป็นแหล่งผ่อนหย่อนใจเราได้ไหมได้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเราได้ไหมได้ผลิตกระแสไฟฟ้ามาใช้ให้เราอำนวยความสะดวกได้ไหมได้ถ้าไม่มีพลังงานน้ำที่ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่มีโซลาร์เซลล์ไม่มีลมไม่มีอะไรพวกนี้ถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้เนาะไม่มีพลังงานใดๆเลยมาผลิตกระแสไฟฟ้าใช้แล้วเรียนคิดว่าถ้าเราไม่มีไฟฟ้าใช้วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นคะแค่วันนี้จะได้เรียนไหมเนี่ยจะได้เรียนออนไลน์ไหมไม่ได้พูดกับครูเลยก็คงไม่รู้ว่าครูจะพูดอย่างนี้อะไรนะครับลูกปานเซนก็คงไม่รู้แล้วเราก็คงไม่ได้เรียนหรอกครูโอ้เก่งมากครับปานเซนถูกต้องปานเซนบอกว่าถ้าเกิดวันนี้ไม่มีไฟฟ้าไฟดับพึบพับทั้งอำเภอทั้งอำเภอและทั้งจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งอำเภอนางรองทั้งจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยวันนี้เราคงไม่ได้เรียนออนไลน์เนาะเพราะต้องไปดับเพลิงเพราะว่าผมมีโซลาร์เซลล์ก็คุณบอกว่าถ้าไม่มีพลังงานเหล่านี้ไงคะลูกโอเคค่ะทีนี้เด็กๆคะเหลือเวลาอีก5นาทีคุณครูขออนุญาตเรียกชื่อยังไม่หมดเวลานะคะยังไม่เวลานะลูกนายพี่หมดเวลานะฮะคุณครูขอเรียกชื่อฟังครูเรียกชื่อก่อนโอเคไหมคะเมื่อกี้เรากติกาว่าเราจะไม่โวยวายเราจะไม่ตะคอกครับณัฐนนท์วิเชียรป.5ทับ1ใจเย็นๆหนูอาจจะเข้ามาช้าเนาะลูกเนาะเราจะคุยกันพอๆเบาๆอาริสราอยู่ห้องนี้ไหมคะอยู่ไหมคะลูกเฮลโหลไม่มีครูข้ามนะพัสมนพัสมนมีพัสมนได้เข้ามาเรียนไหมคะลูกไม่รู้เป็นลูกของผมมาปัญญาภาเฮลโหลปัญญาภาเฮลโหลวิสรุตวิสรุต5ทับ2โอเคค่ะต่อไป5ทับ3บ้างประภาดาเฮลโหลประภาดาประภาดาคะประภาดาคะโอเคค่ะกิตติธีกิตติธีกิตติธีเช้ามาปลุกฝนตกครับอ๋อฝนตกกิตติธีมันต้องมีเสียงอันนี้เนาะมีเสียงติ้งหน่องติ้งหน่องก่อนแล้วกันนะคะพี่ขอเป็นเสียงติ้งหน่องติ้งหน่องเนาะเพื่อจะได้เป็นการเพื่อนนะคะต่อไปต่อไปเรียกคนต่อไปนะคะแตง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 ใครเอ่ยชายทิตวันจิตรักษาเด็กชายทิตวันจิตรักษาได้ยินเสียงน้องสาวครูดวงด้วยไม่มีค่ะต่อไปเป็น5ทับ4ค่ะแตง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 เดี๋ยวครูทำเสียงเองนะคะแตง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 ต่อไปค่ะแตง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 เด็กหญิงแคทิยาทองแผ่นเด็กหญิงแคทิยาทองแผ่นได้ยินเสียงน้องสาวครูดวงด้วยโอเคค่ะข้ามค่ะแง่ง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 เดี๋ยวครูทำเสียงเองนะเดี๋ยวไม่ต้องทำนะคะเดี๋ยวครูทำคนเดียวพอแง่ง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 เดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าเสียงใครไงคะลูกเด็กหญิงสมนวันท่าเทียนเด็กหญิงสมนวันท่าเทียนไม่มีนะคะต่อไปแง่ง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 เด็กหญิงนโมดีชื่นเด็กหญิงนโมดีชื่นไม่อยู่ใช่ไหมคะลูกโอเคค่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวครูส่งไปในไลน์กลุ่มห้องนะคะเพื่อนๆ เหล่านี้นะคุณครูก่อนหนึ่งครูขอบคุณนักเรียนนะคะลูกที่ทั้งหมดอยู่ในห้องนี้ได้เข้าไปทำใบงานให้ครูเรียบร้อยแล้วนะคะคะแนนถึงจะออกมากระจุ่มกระจิ๋มน่ารักน่ารักก็ไม่เป็นไรค่ะนะไม่เป็นไรนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าครูจะสอบอีกครั้งนะคะสัปดาห์หน้าครูให้ไปอ่านล่วงหน้าเลยนะคะครูจะสอบเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแต่ว่าจะสอนก่อนสอนปุ๊บแล้วก็สอบปั๊บนักเรียนจะได้ทำให้คะแนนเยอะโอเคไหมเอาล่ะสัปดาห์หน้าเราจะเหลือเวลาเรียนคุณจะสอนสัปดาห์หน้านะคะสัปดาห์หน้าเราจะคุยเรื่องคือเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแล้วก็ส่งใบงานไปให้เธอสอบด้วยสัปดาห์ถัดไปจะเป็นสัปดาห์ที่4วันมันจะตรงกับวันที่4นะวันที่4ถึงวันที่8อ่ะ
สัปดาห์นั้นนะคะครูแนะนำให้นักเรียนเชิญชวนเพื่อนทั้งหมดนะคะให้เข้ามาเรียนเยอะๆนะคะเพราะว่าคุณครูจะทำการแนะแนวข้อสอบไม่ได้บอกข้อสอบนะแนะแนวข้อสอบเรื่องที่สอบเพราะสัปดาห์ถัดไปเราจะทำการสอบนะคะ11ประมาณ11ถึง15ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเราจะสอบปลายภาคกันนะคะเพราะฉะนั้นสัปดาห์ก่อนสอบ1สัปดาห์คุณครูจะทำการติวข้อสอบพูดง่ายๆเนาะสัปดาห์หน้าเราเหลือเวลาเรียนอีก2เรื่องแล้วคุณครูก็จะทำการเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายนะคะเก็บคะแนนพวกเราครั้งสุดท้ายอีก1เรื่องก็คือเรื่องการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมนะคะลูกมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่เรียนวันนี้หนูยังไม่เข้าใจตรงนี้คุณครูพูดเร็วไปมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมไหมคะยังเหลือเวลาอีก10นาทีอะไรนะครับลมชลีไม่ใช่ครับอะไรครับอะไรว่าไงนะครับลูกมีอะไรมีใครอยากถามอะไรเพิ่มเติมวันนี้คุณครูคะหนูเรียนแล้วไม่เข้าใจเลยคุณครูสอนใหม่ต้องเขียนโต๊ะได้ไหมคุณครูสอนใหม่ต้องเขียนโต๊ะครับผมคุณครูจะส่งลิงก์ใบงานใช่ไหมครับไม่ครับเพราะว่าหนูทำแล้วภาควัดหนูจะทำแล้วครูจะส่งให้เฉพาะคนที่ยังไม่ได้ทำไม่ใช่ครับเป็นละตอนสอบครับนั่นเดี๋ยวคุณแจ้งอีกทีเนาะเดี๋ยวแจ้งอีกทีเผื่อมีการเปลี่ยนแปลงฟังตัวแต่อันนี้จะตามเฉพาะงานที่ทำไปด้วยทีละคนใครรีแอคชั่นยกมือมาก่อนคุณครูจะถามก่อนใครอยากถามรีแอคชั่นยกมือจางครูยังฟังงานที่บ้านลูกค่ะขาคุณแม่ไปว่าไงครับเน่เม่งว่าไงครับเม่งก่อนแล้วกันเนาะเม่งมีอะไรจะถามนันพัฒน์ค่ะนันพัฒน์ยกมือแบบนี้เลยครูให้ถามก่อนเนี่ยอิมว่าสาไทยมีเวลาทำกี่วันคะหมายถึงอะไรคะท่องบทอาขยานใช่ไหมใช่ค่ะหนูอัดมาเลยค่ะลูกหนูอัดอยู่บ้านเลือกคลิปที่ดีที่สุดส่งมาทั้งสัปดาห์ลูกทั้งสัปดาห์ครับออกได้เลยครับณัฐนนท์วิเชียรออกเลยครับณัฐนนท์วิเชียรออกไปเลยครับตอนนี้หมดเวลาแล้วนะคะณัฐนนท์วิเชียรออกได้เลยนะคะนักเรียนออกได้เลยนะคะลูกครับสวัสดีครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนี่เลยครับหมดชั่วโมงแล้วครับบ๊ายบายยกมือครับนักเรียนขาออกได้เลยนะคะแต่ครูจะอยู่ส่งนักเรียนจนกว่านักเรียนจะออกหมดเป็นคนสุดท้ายเดี๋ยวจะคุณครูกลัวว่านักเรียนจะมีใครว่าพื้นถึงครูนะคะไม่ใช่นะลูกกลัวว่านักเรียนจะแอบพูดถึงครูว่าโอ๊ยคุณครูดวงสวยจังเลยวันนี้ใส่แว่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยนักเรียนทยอยออกได้เลยนะคะเดี๋ยวครูจะรอส่งนักเรียนก่อนจนกว่านักเรียนจะออกไปถึงคนสุดท้ายบางคนบอกว่าคุณครูคะหนูขอคุยกับครูเป็นการส่วนตัวรอเพื่อนออกหมดได้นะคะลูกเดี๋ยวเรารอเพื่อนออกหมดแล้วเราคุยกันส่วนตัวก็ได้นะมีใครอยากคุยกับครูส่วนตัวไหมค่ะทานข้าวให้อร่อยนะคะลูกอย่าลืมไปทานข้าวกลางวันกันด้วยนะคะทานข้าวทานอาหารให้ครบ3มื้อเรากำลังกินกำลังโตนะลูกนะบ๊ายบายทุกคนเลยค่ะนักเรียนจ๋าออกได้เลยนะคะลูกการน้ำเหลืองโดยนายสมชายพรรัตนเกิดนายกสภาคมค้าส่งปลีกไทยกล่าวสถานการณ์กับชลบุรีมีทุกช่วงเวลาที่ภาครัฐจะดำเนินการช่วยไปกับบ้านน้ำเหลืองนะคะและให้รัฐอาจจะปรับขึ้นราคาบุหรี่ก็ขอให้รีบออกประกาศให้เป็นรายลักษณ์อักษรโดยเร็วอย่าทิ้งเวลานานให้ผู้ค้ารายใหญ่กับทุนไว้เก็งกำไรยากก็จะทำให้ผู้ค้ารายย่อยออกได้เลยค่ะที่รับผลกระทบหนักและเห็นว่ารัฐควรจะอยู่ทางขาบ้านน้ำเหลืองได้ทางอื่นดีกว่าการปรับขึ้นภาษีบุหรี่ก็จะส่งผลกระทบหลายส่วนครับ